สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดแถมขนมโอเดนย่าซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะเปิด1แพ็คนะครับก็จะแถมเป็นการ์ดดราก้อนบอลแซดพาร์ท 28.5 คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่เราจะมาเปิดลุ้นการ์ดโอเดนย่ากันก็เดี๋ยวไปดูกันครับก็มาเริ่มกันที่ห่อแรกนะครับก็สำหรับซองขนมโอเดนย่าก็จะเป็นซองสีทองประมาณนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ห่อละ20บาทแล้วก็ซองใส่การ์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นซองของเซลซองใส่การ์ดก็ถือว่าสวยนะครับก็เป็นซองสีเงินประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับซองแรกการ์ดใบแรกที่ได้มาก็เป็นเบอร์204นะครับก็เป็นโกคูแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ได้มาเป็นเบอร์171ก็เป็นทั้งครับก็สำหรับห่อที่2ก็ได้มาเป็นเบอร์225ครับแล้วก็การ์ดอีกใบหนึ่งก็ได้มาเป็นเบอร์229ซองต่อมาก็เป็นซองเซลอีกแล้วนะครับก็ได้ซองเซลมา3ซองติดเลยเนาะโอเคนะครับซองที่3ใบนี้เป็นการ์ดทองนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์223นะครับเป็นการ์ดทองตัวนี้น่าจะเป็นระดับ TR นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับเป็นการ์ดรวมตัวละครนะครับมองในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะมองไม่เห็นจริงๆนะครับเพราะว่าคือรายละเอียดมันเยอะนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าก็ถือว่าสวยนะครับนี่เนาะมือสั่นกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกใบหนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งก็เป็นเบอร์225นะครับก็เป็นการ์ดเอ็นเนาะต่อมาก็เป็นซองของจอมมันบูนะครับใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์202นะครับก็เป็นบูแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ได้มาเป็นเบอร์171
ซองต่อมาครับก็ได้มาเป็นเบอร์183แล้วก็อีกใบหนึ่งได้มาเป็นเบอร์180ครับแล้วก็ฮอต่อมาครับใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์202นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ได้มาเป็นเบอร์160แล้วก็ซองต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นซองของหุ่นดัดแปลงนะครับก็สำหรับการ์ดใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์201นะครับเป็นเมจิกเบนจิต้าแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ได้มาเป็นเบอร์170นะครับก็เป็นโกเทนนะครับแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับการ์ดใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์197ครับแล้วก็การ์ดใบสุดท้ายก็ได้มาเป็นเบอร์เป็นเบอร์216นะครับโอเคครับก็สำหรับในแพ็คนี้นะครับก็ได้การ์ดแบบ TR มา1ใบนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับสำหรับใบนี้เนาะนี่นะครับเป็นใบรวมตัวละครนะครับก็เป็นลายไข่ปลานะครับสำหรับใบนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ